วันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ทอดมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้น Dry Nature Taste น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ถั่วลิสงและพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงโขลกหยาบวางใบผักชีให้สวยงามเตรียมไว้วิธีทำเต้าหู้ทอดนำเต้าหู้ขาวแข็งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้านะมะขามเปียกเข้มข้น Dry Nature Taste จะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ